จะในตัวของเราคนเรียนแค่นี้ชักจะเบื่อคือพิจารณาอะไรกับคนเก่าอะไรกับคนเก่าจะเบื่อความจริงธรรมะของนี้ของเก่าของเก่าทั้งนั้นธรรมะที่พระองค์จะเทศนาล้วนแล้วแต่เป็นธรรมของเก่าวนเวียนอยู่ในนี้แหละแต่หากว่าใจมันทราบถึงเขาถึงธรรมะนั่นไม่ใช่ของเก่ารสชาติอันนั้นเป็นของพิษแปลกไปมันกระลีนของเรารับรสอาหารทั้งจะเกิดทั้งถึงวันตายมันก็ลิ้นนั่นแหละรับรสอาหารของเก่านี่คิดเพียงหวานเปรี้ยวของเก่านั่นแหละมันเลยจะจืดจะจางจืดไม่มีลิ้นแล้วก็ไม่ทราบว่าจะเอาอะไรไปรับสัมผัสสัมผัสที่ลิ้นถูกนะมีความอาบซึ้งของถึงใจใจก็พอใจชอบใจเลยเกิดเป็นของดีขึ้นมาทำทั้งหลายเทียบพระเจ้าเทศนากับของเก่านี่แหละท่านเทศตั้งแต่ไหนแต่ไรมากับของเก่าแล้วพระเจ้านี่ผ่านไปแล้ว2,000 กว่าปีหรือเมื่อพระองค์ยังอยู่ทรงไว้ชนชีพอยู่ประเทศศาสนาอยู่ถึง45พรรษาจึงมีผ่านจะไปเอาไหนนอกจากกายนอกจากตัวของเราเทศในตัวของเราทั้งนั้นเบื่อหน่ายคลายจากความกำหนัดรักใคร่ยินดีก็เบื่อหน่ายที่นี้ติดผูกพันในร่างกายก็ยินดีผูกพันร่างกายในที่นี้ไม่ได้ติดที่อื่นเหตุนั้นจึงว่าธรรมของเก่าที่พระเจ้าเทศนาเป็นของดีนะถ้าผูกฟังเก็บฟังแต่สักแต่ว่าฟังเฉยๆฟังให้จิตทำจำทำจิตให้สงบธรรมะอยู่ที่ความสงบถ้าไม่สงบก็เป็นโลกไปถ้าสงบก็เป็นธรรมธรรมไปตั้งมาที่ความสงบเกิดความรู้ขึ้นมาหาเครื่องปาดด้วยอุบายต่างๆเรียนนั่งจึงให้ตั้งสติกำหนดจิตให้ดีสตินี่แหละเป็นของสำคัญสติตั้งมั่นเลยแล้วย่อมสติตั้งมั่นนี่แหละจิตย่อมไม่หวั่นไหวสติตั้งมั่นในที่ใดย่อมไม่หวั่นไหวในที่นั้นสติไม่มั่นเพียงพออารมณ์อะไรกระทบเข้ามาก็หวั่นไหวความนึกคิดสงสัยขอสติไม่ตั้งมั่นถ้าสติตั้งมั่นแล้วไม่ส่งไปไหนอยู่ในที่อยู่ในที่เดียวธรรมะก็เกิดในที่เดียวมันมีมากมาย
ถ้าหากจับจุดได้แล้วเห็นจุดนั้นตั้งมั่นลงไปแล้วธรรมะเกิดจากนั้นธรรมะคืออะไรความคิดนึกในสิ่งที่เป็นกุศลหรืออกุศลมันเรียกว่าธรรมะแต่หากว่าผู้พิจารณาเพื่อเซนออกแต่สิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นกุศลทิ้งเสียเลือกการกรองมาในตัวถ้าหาไม่คิดไม่นึกไม่คิดไม่กรองเป็นของเฉยไม่เกิดอุบายปัญญาเรียกว่าทื่อเรียกว่าอยู่ทื่อ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 นานแม้เข้าก็เบื่อหน่ายขี้เกียจเสียทำอะไรก็ไม่ได้ไม่เห็นอะไรทั้งหมดความขี้เกียจขี้ข้างไปเข้าข้ามงามความคิดความนึกฟุ้งซ่านอย่างบางคนที่ไม่มีสติคิดในขอบเขตเพลินไปอารมณ์นั้นนอนก็ไม่หลับไม่ว่าจะนั่งสมาธิหมดคืนตลอดลุงนอนไม่หลับเลยนั่นไม่มีสติพุ่งเฟ้อสงสัยเป็นอารมณ์ทั้งสามถ้าสติควบคุมใจคิดสงสัยในที่ต่างๆก็เห็นอยู่ในขอบเขตไม่ได้นอกขอบเขตไปคือคิดตั้งมั่นในสิ่งเดียวอย่างเราคิดสังขารร่างกายตัวของเราเนี่ยกายที่ว่ารูปตั้งรูปขึ้นมาพิจารณารูปที่สาโรมานะคะต่างๆแยกกระจายไปรูปไม่ออกจากกายอาการสาธิตสองจิตมันคิดนึกสงสัยเลยแต่ในที่เดียวแต่ในอารมณ์เดียวคือว่าในกายเดียวเมื่อเห็นชัดเห็นแจ้งไม่ได้เห็นตามสัญญาแต่หาเห็นชัดด้วยใจของตนเองมันก็รวมอยู่ในที่เดียวทอดทุระหมดถ้าไม่เห็นชัดไม่เห็นแจ้งมันไม่รู้สังเกตได้ถ้าเห็นชัดเห็นแจ้งและใจรวมนั่นเป็นใช่ถ้าไม่เห็นชัดเห็นแจ้งมันก็ไม่รวมมันก็เพลินส่งไปไม่ที่นั้นนั้นไม่ใช่ทางถูกเราพิจารณาในกายเนี่ยเห็นชัดโดยตนเองไม่ออกไปทิศพอจะกายและพร้อมกันนั้นมีความสังเวชสังเวชเบื่อหน่ายนี่นะสุภาษิตคูณเห็นสังขารเป็นธาตุที่น้ำไฟลมชัดกระดดสังเวชเกิดขึ้นมาในใจบางทีอาจจะน้ำตาร่วงไหล
ขนลุกขนพองด้วยอาการต่างๆนั่นจึงถูกมันได้เรียกว่าใจอยู่ในที่เดียวนั่นอารมณ์เดียวคือมันอยู่ในกายอารมณ์เดียวถ้ามันคิดโน่นบ้างมีบ้างอะไรต่างคิดถึงการทำงานคิดถึงธุระหน้าที่ของตนคิดถึงการอาชีพหลายอย่างและประการจับไม่อยู่ทำไมตั้งมั่นในอันนั้นในสิ่งเดียวมันไม่ใช่ทั้งทางทั้งเตือนทางเมาหลงไหลมันใช่ไม่ได้ให้เข้าใจอย่างนี้เลยทางที่ถูกและทางที่ผิดตรงนี้แหละจับนี่ให้ได้แล้วครับพิจารณานี้ให้ได้ก็ได้ชื่อว่ารู้จักหนทางทางปฏิบัติกรรมฐานหรือเรียกมรรควิถีพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าเอกายโนอริโยทังคิโกมัคโคพระพุทธเจ้าเทศเราเป็นองค์แปดองค์แปดมารวมลงเป็นอันหนึ่งคือสมาธิทิฏฐิต้องเห็นชอบถ้าไม่ชอบอย่างเดียวแล้วคิดหมดถ้าไม่เห็นชอบอย่างเดียวแล้วคิดมดอะไรๆคิดมดความคิดความนึกความสงสัยอะไรคิดมดเรียกตามบาลีว่าสมาธิทิฏฐิสมาธิทิฏฐิคือเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริปัญญาดำริชอบสัมมาวายาโมเพียรเพื่อความเพื่อเห็นชอบแล้วครับดำริที่จะหนีจากความชั่วนั้นเพียรเพื่อจะทำความดีให้หนีจากความชั่วนั้นสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวล้วนแล้วแต่กายวาจาใจเป็นไปเพื่อผมชอบเพื่อสมาธิสีนั้นสมาสติสมาสมาธิมันก็เป็นไปในทางที่ชอบถ้าคิดแล้วคิดอะไรก็คิดหมดสงสัยในทางคิดทั้งนั้นดำริในการที่คิดทั้งนั้นหาโทษหาเป็นไปเพื่อโทษทุกข์มรรคทั้งแก่สการตัวสมาธิเป็นประธานนอกนั้นเป็นบริวารเนี่ยนั่นขอให้จับหลักให้ได้จะพิจารณาแล้วอะไรก็ตามเถิดถ้าจับหลักนี้ไม่ได้ไม่รู้จักว่าทางผิดทางถูกถ้าจะปฏิบัติอะไรต้องรู้จักทางผิดทางถูกพิจารณาอะไรก็เอาเถอะสมาทานได้ก็ช่างพิจารณาพุทโธนาภาสติหรือสมาระหังในยุคหนอของเราก็เอารวมแล้วตั้งสติอันเดียวสติตั้งมั่นอันเดียวสติไม่ตั้งมั่นแล้วไม่ถูกสักอันเมื่อสติตั้งมั่นแน่วแน่แล้วมันรวมลงไปในที่มันพิจารณานั้นได้แล้วก็รวมลงไปได้ถ้าสติไม่ตั้งมั่นรวมไม่ได้
เมื่อรวมไปแล้วสิ่งทั้งหลายทำทั้งหลายทั้งปวงว่าเข้ามารวมอยู่ในที่เดียวมีง่ายง่ายถ้าทำถูกทำไม่ถูกแล้วก็พัดไปพัดมาอย่างนั้นแล้วอันนี้จะถูกเขามั้งอันนี้จะผิดเขามั้งถูกจับตรงนั้นถูกจับตรงนี้อรหันต์สัมมาอรหันต์อนัปปาสตินี่จะจับสัมมาอรหันต์ก็จะจับสุนทรภังถอเอาอนัตตินาโลกยุ่งเหมือนว่าเอาหลายอย่างก็ยิ่งยุ่งมากไปรวมไม่ลงไม่รวมไม่ได้ก็จับอันเดียวลงแน่วแน่ลงไปหมดเรื่องของพนันพุทธศาสนารวมลงที่ใจรวมได้นั่นเป็นสาระสำคัญทำได้บ่อยๆทำได้เสมอให้ชนิดชนานนั่นแหละเป็นหนทางบอกเกิดในอุบายสัญญาและอธิบายเท่านี้